2ไปฉี่จริงไหมดูวงจรปิดชิ้นที่2ฮะนี่คือภาพอะไรไอคือก็จะเห็นอีกมุมนึงนะว่าโรเบิร์ตกับกติกก็เดินตามกันออกมาก็คือตรงแถวนั้นมันจะเป็นชุมชนแล้วจะมีรถจอดกันเยอะซึ่งตรงเนี้ยกู้ภัยเข้าพื้นที่ไปแล้วบางส่วนแล้วก็กติกกับโรเบิร์ตกำลังพยายามหาห้องน้ำเพื่อจะเข้าอยู่เข้าจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมลองดูแล้วทำไมไม่บอกเจ้าหน้าที่ว่าแตงโมตกน้ำท่ามกลางผมใช้คำนะข้อสันนิษฐานคนสงสัยว่ากำลังจะพาโรเบิร์ตหนีหรือไม่และนี่คือหลักฐานที่กติกเดินออกมาจะเห็นนะฮะว่ากติกกำมือถือตลอดเวลาเหมือนก้มๆเงยๆเดี๋ยวเพย์ภาพใหม่คือถ้าใครเคยไปซอยท่าเรือพิบูลสงครามเนี่ยท่าเรือมันต้องเดินเข้าซอยแล้วทางกติกกับโรเบิร์ตนี่กำลังเดินออกไปทางปากซอยนะฮะดูนะฮะเวลาที่เราขึ้นให้ดูเนี่ยเที่ยงคืน23มันสำคัญฮะหลังจากนั้นเปิดช็อตที่3ต่อมาเลยครับทีมงานกติกเข้าห้องน้ำจริงๆไปแวะบ้านชาวบ้านแถวนั้นนะนี่เลี้ยวเข้าไปแล้วเหมือนไปสอบถามชาวบ้านตรงจุดนี้แหละเสร็จแล้วไปขอเข้าห้องน้ำเขาตอนเที่ยงคืน23รอยต่อ24นาทีแต่ทำไมไม่บอกรถกู้ภัยว่าเฮ้ยแตงโมจมน้ำเมื่อกี้เห็นใช่ไหมฮะจะเห็นว่าในระหว่างนี้อ่านี่เขาพูดจริงแล้วเขาไปคุยกับชาวบ้านว่าอะไรเดี๋ยวจะเปิดเผยความจริงให้ฟังแต่เขาคุยจริงนะฮะนี่ชาวบ้านเขาใช่ไหมใช่ฮะแล้วก็หายเข้าไปตรงนี้ฮะนี่ดูนะฮะนี่คือในซอยนะฮะเป็นหลักฐานพิสูจน์ว่ากติกกับโรเบิร์ตทำอะไรกันทำไมไม่ไปหาน้องแตงโมนี่คือตอนเวลาเที่ยงคืน24หลังจากนั้นเที่ยงคืน28คุณผู้ชมฮะใช้เวลาเข้าใจว่าน่าจะเข้าซ่วมกันประมาณ4นาทีขอเป็นเที่ยงคืน28ต่อมาเลยนะฮะออกมาแล้วเป็นกระติกกับโรเบิร์ตฮะเดินออกมาแต่ว่าตอนเดินตรงเนี้ยคือมีการเลี้ยวกลับไปที่บริเวณท่าน้ำก็คือเส้นทางเดินที่เขาเดินออกมาก่อนนี่เลี้ยวแล้วนะฮะให้ความเป็นธรรมเขาด้วยอ่ะเลี้ยวหลังจากนั้นช็อตที่4ถัดมาเหมือนกันนะฮะยังอยู่ที่เที่ยงคืน28นี่เราจะจับภาพได้ละเขากำลังเดินย้อนกลับไปท่าน้ำใช่ไหมไอ้ไปแล้วจะเห็นรถที่จอดอยู่นั่นรถกู้ภัยหมดเลยนะฮะกระบะหลายคันที่จอดตรงนั้นก็คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เขาบอกไหมนี่คือคำถามคือบังเอิญว่าเสียงเนี่ยมันไม่ได้ยินแต่ไอ้ตอนที่เขาเดินออกมาจากท่ามันมีรถมาจริงแต่เขาไม่ได้บอกแล้วเขากลับไปที่กลุ่มรถดูนะฮะหลังจากนั้นพอเขากลับไปที่กลุ่มรถเที่ยงคืน28ช็อตถัดมาครับคุณผู้ชมฮะมันจะเป็นช็อตต่อเนื่องช็อตที่5ใช่เห็นอะไรอันนี้กู้ภัยเยอะเลยฮะกู้ภัยกำลังแบกของเห็นไหมถังดำน้ำแล้วก็ติดกับโรเบิร์ตก็เดินผ่านไปคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาผ่านแบบไม่ได้มีการแจ้งไม่ได้มีการคุยอะไรเลยเปิดหลักฐานนะโรเบิร์ตกับกติกวันที่แตงโมจมน้ำทำอะไรดูนะครับไม่แจ้งเลยด้วยความเคารพนะเมื่อวานนี้ก็ต้องขอบคุณน้องชายคุณโรเบิร์ตนะฮะที่อุตส่าห์พูดเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่ว่าหน้าคล้ายสับเปลี่ยนแต่วันนี้เราต้องคุยความจริงกันว่าพวกคุณสองคนทำอะไรกันอยู่ไม่บอกฮะนี่กู้ภัยแต่งชุดแล้วนะฮะแต่ไม่ยอมบอกเลยว่าเฮ้ยคนจมน้ำว่ะและเดินผ่านไปเลยฮะคือที่มันน่าแปลกใจคือกลับไปที่ท่าน้ำเห็นไหมฮะกู้ภัยเนี่ยแบกถังแล้วคุณผู้ชมดูนะฮะหลังจากนั้นถัดมาไอ้ช็อตตัวที่6ถัดมาเลยฮะคือที่เขาบอกว่าเขาเดินกลับท่าน้ำไม่ได้ว่ามันยืนยันแล้วว่ามันกลับได้เพราะว่าคนไม่ได้เยอะขนาดนั้นเขาเดินกลับไปพอหายไปตั้งแต่28ตอนนี้คือเที่ยงคืนกับอีก36นาทีเดี๋ยวขออาบาตอนลงนิดนึงคุณผู้ชมฮะเขาเดินกลับไปท่าน้ำแล้วเขาวนออกมาเฉยเลยดูนะฮะนี่อันนี้เราเพภาพวนแล้วนะฮะให้ดูเมื่อกี้กลับไปท่าน้ำแล้ววนเดินออกเลยเหรอใช่ฮะเข้าไปท่าน้ำ28ออกมาตอน36จังหวะนี้แหละที่มันเป็นข้อพิรุธอีกอย่างนึงที่คนกำลังสงสัยว่าทำไมถึงเดินย้อนกลับไปไม่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วโรเบิร์ตกับกระติกเนี่ยมุ่งหน้าออกปากซอยรอบนี้ตอนแรกเราเข้าใจว่าจะไปเข้าห้องน้ำอีกรอบนึงหรือเปล่าแต่สุดท้ายคุณผู้ชมดูนะฮะเขาเดินผ่านหน้ากู้ภัยไปเลยคุณผู้ชมฮะเขากำลังจะออกซอยแล้วนะฮะระหว่างโรเบิร์ตกับกระติกดูนะฮะนี่คือหลักฐานใหม่ผมย้ำนะฮะเผื่อใครไม่เคยได้เห็นมาก่อนออกซอยเสร็จภาพช็อตที่8ฮะกล้องมันจะรับเป็นจุดๆๆๆไปนี่คือท่ากำลังจะไปออกซอยจะเห็นทั้งสองคนคุยโทรศัพท์ตลอดเวลานะฮะไม่แน่ใจว่าคุยกับใครคำถามก็คือที่คุณบอกว่าคุณปวดฉี่มากสองคุณกลับไปไม่ได้เพราะคนเยอะคุณผู้ชมต้องดูภาพที่อ้าวถัดมาเลยครับคุณผู้ชมดูนะฮะเขาไม่ยอมไปลงเรือกติกกับโรเบิร์ตนี่คือช็อตที่9กำลังเดินคุยโทรศัพท์ไปเรื่อยๆตอนนี้เที่ยงคืน37แล้วนะฮะ37นาทีเดี๋ยวเราจะเพลวนตรงนี้แหละฮะเอาวนอีกก็ได้นี่ให้เห็น
คำถามคือทำไมคุณไม่คุยกับใครตรงโต๊ะอ่ะเขาเอาถังดำน้ำมารอคุณแล้วและออกฮะหลังจากเที่ยงคืน37ช็อตที่10เดี๋ยวดูใช่ไหมดูนะฮะจะผ่านตามมุมบ้านต่างๆแล้วช่วงกลางซอยอีกแป๊บนึงเดี๋ยวเขาเดินผ่านกล้องมุมนี้ฮะทั้งสองคนมีรถกู้ภัยจอดอีกคุณผู้ชมฮะไม่พูดฮะเขาไม่บอกเลยอ่ะคือไม่รู้อันนี้ตามภาพผมยึดก่อนตามภาพเราไม่เห็นว่าเขาบอกถูกไหมแต่เขาอ้างว่าเขาไปฉี่คุณผู้ชมเขาผ่านรถอีกคันนึงแล้วนะฮะเดี๋ยวเพย์ซ้ำฮะย้ำนะฮะหลักฐานใหม่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาแล้วและช็อตที่11นี่กำลังจะออกปากซอยคือซอยค่อนข้างลึกนิดคำถามว่าพวกคุณทำไมไม่ลงเรือกลับไปหาแตงโมอ่ะคุณผ่านเจ้าหน้าที่มาแล้วกี่คนตอนนี้ที่เราเห็นหลักฐานเขาคุยโทรศัพท์ตลอดเข้าใจว่าเบิร์ดก็คุยแตงโมก็คุยนะฮะกระติกก็คุยขออภัยฮะกระติกฮะกระติกก็คุยคือนะตอนนี้เวลามันขึ้นเท่าไหร่แล้วเนี่ยคือตอนนี้เที่ยงคืน39นาทีฮะอ๋อนี่เด้อโอ้ยผ่านกู้ภัยเต็มไปหมดเลยอ่ะใช่กู้ภัยเต็มซอยแต่ตอนนี้กู้ภัยกำลังไปช่วยค้นหาแต่เขาตัดในภาพเขาไม่ได้คุยกู้ภัยเลยไม่ได้แวะที่ไหนฮะพวกออกปากซอยเลยฮะด้วยความเคารพย้ำอีกรอบนึงท่ามกลางที่ตอนนั้นคนไปถามว่าพวกคุณหนีกันหรือเปล่าหรือพาคนขับเรือหนีหรือเปล่าแต่เราไม่ได้ไปว่าเขาหนีนะเราแค่บอกว่าเราได้หลักฐานมาเขาเดินเข้าแล้วเขาไม่กลับลงเรือนแล้วเขาออกเลยแล้วเขาก็ผ่านกู้ภัยดูนะฮะช็อตถัดมาเลยฮะช็อตที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย 13. ช็อตที่12ฮะ12ฮะดูช็อตที่12คุณผู้ชมเห็นรถมั้ยฮะมาอีกแล้วนะฮะเฮ้ยคือเอาจริงถ้าเป็นเพื่อนเราจมน้ำเราต้องโบกนะถูกไหมว่าเฮ้ยพี่ข้างในนะเพื่อนหนูจมน้ำเพื่อนผมจมน้ำเขาเดินหลบเลยฮะเฮ้ยนี่คืออะไรดูนะฮะเดี๋ยวเพลช็อต12ใหม่อีกรอบหนึ่งให้เห็นรถกู้ภัยกำลังเข้ามาเห็นใช่ไหมตั้งแต่ตรงท่าน้ำถังน้ำถังดำน้ำมาก็ไม่คุยผ่านไปเรื่อยๆฮะเวลามันก็จะเนิ่นนานไปเรื่อยๆแล้วที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอ่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมเขาบอกว่าเขาต้องไปถามบนเรือคือปอถึงจะได้บอกพี่กัดปรากฏว่าคนขับเรือไม่อยู่แล้วฮะแล้วใครจะบอกพี่กัดได้ว่าเรือเนี่ยมันผ่านตรงไหนนึกออกใช่ไหมคนขับเรือกับกระติกเดินออกซอยกันเรียบร้อยแล้วฮะดูนะฮะช็อต13ช็อตที่กำลังจะออกซอยแต่เราได้กล้องอีกตัวนึงรับหน้า2คนนี้เที่ยงคืน40นี่กี่โมงแล้วไอ้เที่ยงคืน40นาทีฮะเดี๋ยวดูใหม่นะฮะนี่แหละฮะยิ่งเกิดคำถามอีกตอนแรกนึกว่าจบแล้วพอหลักฐานตัวนี้เปิดปุ๊บมันไม่น่าจะจบแล้วว่าทำไมคุณไม่คุยไม่บอกเจ้าหน้าที่หรือไม่ทำไมคุณเดินออกมาทำไมคุณไม่ไปชี้พิกัดเรือคุณว่าเรือผมอยู่ตรงนี้นะเพื่อนผมมันจมน้ำนะทำไมอยู่คุณกลับมาเลยเบิร์ดคือคนขับเรือใช่ทำไมกลับมาเดินกับกระติกอย่างนี้เลยช็อตถัดมาฮะช็อต14ใช่ไหมใช่ฮะอ่ะช็อต14 14ที่ปากซอยนี่จะถึงปากซอยแล้วนะฮะนี่และเดี๋ยวจะได้คำตอบทั้งหมดว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นคนไทยก็จะได้เห็นภาพไปพร้อมกันทั้งหมดผมไม่แน่ใจเมื่อกี้เขาเหมือนเขาสะบัดอะไรทิ้งหรือเปล่าเดี๋ยวเพย์ภาพใหม่นะฮะนี่ไม่ได้ขยายขึ้นมาดูนะฮะเหมือนมองซ้ายมองขวาออกปากซอยแล้วนะฮะนี่ใช่ไหมหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะช็อต15แต่เข้าใจว่าระหว่างนี้คงโทรศัพท์แต่คำถามคือทำไมคุณไม่บอกกู้ภัยอ่ะว่าคุณขับเรือคุณขับเรือผมขับเรือนะพี่จะไปกับผมไหมยืนแอนอยู่อย่างนี้แหละฮะกับกระติกตรงบริเวณปากซอยตอนนี้กี่โมงแล้วไอ้ยังคืน46นาทีฮะคุณผู้ชมดูเวลานะฮะมันทิ้งไปเรื่อยๆอ่ะและที่กู้ภัยเขาพูดอ่ะที่เขาบอกทำไมพวกคุณไม่ชี้จุดให้มันชัดก็คนขับเรือมาอยู่นี่แล้วไงฮะแล้วกระติกก็มาอยู่นี่ครับผู้จัดการแตงโมอยู่นี่ฮะบนถนนฮะไม่ไปอยู่ท่าน้ำตั้งแต่ที่เขาออกซอยมาเนี่ยคือเวลาเที่ยงคืน23คุณผู้ชมดูเวลามันหมุนไปเรื่อยๆดิฮะแล้วถ้าเพื่อนจมน้ำอ่ะนี่ปาเข้าไปเที่ยงคืน45 46หลังจากนั้นคำตอบอยู่ตรงช็อต16ฮะคุณผู้ชมฮะเราได้วงจรปิดมาทั้งหมดแล้วนะฮะ
และดูช็อต16เกิดอะไรขึ้นไอซ์จะเห็นว่ามีรถเก๋งสีขาวคันหนึ่งฮะขับมาจอดที่ด้านหน้านี่ฮะเสร็จแล้วทั้ง2คนก็ขึ้นรถเนี่ยฮะแล้วก็ออกไปจากพื้นที่ก็คือออกไปจากท่าน้ำพิบูลสงคราม1ในจุดที่แตงโมตกน้ำฮะแล้วก็ออกไปเลยฮะคุณผู้ชมครับยืนยันว่าเราไม่ได้คิดจะไปชี้นำอะไรทั้งสิ้นรถคันนี้มารับพร้อมกับโรเบิร์ตและแตงโมผมขอตั้งแต่วินาทีย้อนกลับไปครั้งแรกหน่อยฮะทีมงานตั้งแต่ที่พวกเขาเดินออกมาจาก